สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอพามาเดินเล่นนะคะพาไปเบิ่งบ้านเนาะค่ะเนาะเฮ็ดบ้านที่จะทำบ้านหลังบ้านโมเดิร์นเนาะค่ะเนาะออกกำลังกายแล้วก็มาเบิ่งบ้านย่าเอาเฮ็ดบ้านน้อยบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสร็จจังนะคะเพื่อนๆลองเบิ่งว่าย่าเอาสิเบิดงบเท่าไหร่มีเงินเท่านี้จะทำบ้านหลังเท่านี้ได้ไหมเนาะเดี๋ยวจะแย่เอาสิแช่เนาะค่ะเนาะประสบการณ์การทำบ้านเนาะตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นหลังเนาะค่ะเนาะค่ะที่ตรงนี้นะคะเราประถมเอาไว้นานแล้วนะคะนานหลายปีแล้วนะคะเป็นเนื้อที่100ตารางวานะคะตอนนี้ช่างก็ลงมือทำแล้วนะคะหลังจากที่เซ็นสัญญานะคะก็ดำเนินการเลยค่ะเพราะว่ามีเวลาทำนะคะประมาณเดือนหนึ่งกับ20วันเองนะคะขั้นตอนในการทำบ้านนะคะก็จะต้องไปขออนุญาตนะคะทำบ้านที่สำนักงานเทศบาลอำเภอนะคะหลังจากนั้นก็จะรอบ้านเลขที่นะคะแต่ในระหว่างรอนี้ช่างก็ดำเนินการสร้างไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลามากนะคะก็หลังจากนั้นก็ไปขอหม้อน้ำหม้อไฟชั่วคราวค่ะขั้นแรกก็แบบบ้านเป็นบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆนะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องรับแขกและก็1ห้องครัวนะคะบริเวณนี้เป็นด้านหน้าของที่ก่อสร้างนะคะเนี่ยบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านช่างก็ทำงานด้วยความรวดเร็วนะคะไม่มีการชักช้าค่ะเพราะว่าเรามีเวลาทำแค่1เดือนนะคะกับ20วันเท่านั้นเองค่ะนี่คือวันที่6นะคะวันที่7ก็ครบอาทิตย์หนึ่งพอดีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ1อาทิตย์นะคะเนี่ยก็ขึ้นโครงหลังคาเรียบร้อยตั้งแต่เริ่มทำเซ็นสัญญานะคะก็เริ่มก่อสร้างในวันที่4ธันวาคมนะคะตอนนี้ก็จะได้ลักษณะบ้านเป็นรูปร่างขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อน
ใช้เวลา1อาทิตย์เองค่ะเพราะว่าช่างชุดนี้นะคะมีทีมงานหลายคนค่ะก็ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยค่ะบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ลูกสาวนะคะตั้งใจสร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบ60ปีนะคะเพื่อนๆรอชมคลิปวิดีโอต่อไปนะคะว่าบ้านจะออกมาสวยและน่ารักแค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะคะเดินนะคะเดินออกกำลังกายมาด้วยก็ดูบริเวณนี้นะคะถนนสายนี้หลัง อยู่หลังเทศบาลอำเภอนะคะก็มีบ้านที่สร้างขึ้นติดต่อกันในบริเวณนี้หลายหลังนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นตอนเย็นๆนะคะเดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาดูบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปนะคะว่าเวลาเขาก่อสร้าง1เดือนกับ20วันจะช่างจะทำทันหรือไม่นะคะนี่คือเส้นทางโรงเรียนโซ่พิสัยเดินมะนี่มะนี่ก็จะเป็นสามแยกอยู่ตรงนี้เลี้ยวขวาก็จะไปเป็นที่เราค่ะเดินผ่านมาตรงถนนสายนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนเก่านะคะเมื่อครั้งที่เราเรียนอยู่ที่มัธยมนะคะแล้วก็บริเวณที่มองเห็นทางฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นสถานที่ราชการต่างๆสำนักงานเทศบาลไฟฟ้าแล้วก็สถานีตำรวจและที่ว่าการอำเภออยู่ตรงนั้นหมดเลยนะคะค่ะติดตามกันสร้างบ้านโมเดิร์นหลังนี้ต่อไปในคลิปวิดีโอที่2นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ